กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราในปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่า1คือแรงงานภาคเกษตรเราเนี่ยคือแรงงานจากเพื่อนบ้านเนี่ยหายไปเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนในการที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการที่ลดต้นทุนอย่างหนึ่งคือเป็นการเรื่องของการลดต้นทุนแล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการลดการพึ่งพาแรงงานจากข้างนอกด้วยนะครับโดยใช้เครื่องจักรเข้ามานะครับซึ่งต่อไปเนี่ยตัวธนาคารเองก็มีเกษตรกรหลายๆรุ่นนะครับที่หลังๆเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยเริ่มที่จะอย่างสวนทุเรียนใหญ่ๆนะครับก็จะเริ่มเอาเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในสวนมากขึ้นนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อรับการช่วยเหลือนะครับผ่านช่องทางนะครับทาง LINE นะครับ @bacfamily นะครับหรือทาง call center นะครับ025550555นะครับหรือผ่านทาง www.bac.or.th นะครับแล้วก็ทกสอีก 1,265 สาขาทั่วประเทศไทยนะครับในของจังหวัดระยองเนี่ยก็มีครอบคลุมทุกอำเภอนะครับ7สาขาแล้วก็อีก1สาขาย่อยนะครับทั้ง8อำเภอครับธนาคารเองยังมีการบรรเทาอีกตัวหนึ่งนะครับคือบรรเทาเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับธนาคารมีเรื่องของโครงการชำระหนี้คืนนะครับแล้วก็ลดภาระหนี้ให้กับตัวเกษตรกรแล้วก็กลุ่มสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะครับกรณีที่ช่วงนี้นะครับเกษตรกรลูกค้านะครับถ้ามาชำระหนี้กับธนาคารนะครับธนาคารเองนะครับจะคืนอัตราดอกเบี้ยให้นะครับที่ดอกเบี้ยที่มาชำระให้นะครับร้อยละ20นะครับจากดอกเบี้ยที่ชำระจริงนะครับแล้วก็ไม่เกินรายละ 5,000 บาทต่อรายนะครับหรือกรณีที่เป็นกลุ่มสถาบันเกษตรกรนะครับก็ธนาคารก็จะคืนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงนะครับแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับส่วนไอ้กรณีที่เป็นกลุ่มที่มีปัญหานะครับนี่ที่เป็น NPL เนี่ยเราก็จะไม่มีกรณีที่มาชำระดอกเบี้ยนะครับธนาคารก็จะไม่มีข้อกำหนดว่าไม่เกิน 5,000 บาทหรือ 50,000 บาทนะครับก็ตัวเนี้ยธนาคารสามารถที่จะคืนได้เต็มจำนวนนะครับส่วนที่เหลือก็คือเอาไปตัดชำระต้นเงินนะครับที่เกิดขึ้นให้นะครับกรณีพวกที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือ NPL พอธนาคารเองนะครับมีการพักชำระหนี้ตัวเกษตรกรไม่ต้องชำระต้นเงินแล้วนะครับตัวธนาคารเองก็ยังมีมาตรการที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูนะครับนะเข้าไปเรื่องของไปพูดคุยกับลูกค้านะครับว่าตอนนี้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวลูกค้าเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยที่ธนาคารเองก็จะเข้าไปช่วยดูนะครับจัดตารางการชำระหนี้ใหม่ให้กับตัวเกษตรกรลูกค้านะครับให้สมดุลกับศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้านะครับหรือกรณีที่เป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มีปัญหานะครับที่ธนาคารเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วนะครับธนาคารก็จะเข้าไปช่วยในการจัดในการจัดการหนี้ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับหรือแม้กระทั่งของกลุ่มลูกค้าที่เป็นด้านสถาบันก็เหมือนกันนะครับก็เราก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียนหลังจากพักหนี้แล้วเนาะแล้วก็ไปดูศักยภาพแล้วก็มีการปรับตารางการชำระหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็การจัดการหนี้ทั้งระบบให้กับตัวลูกค้าของธนาคารนะครับเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา